กิ้งกือก็มากินแบบเราเห็นว่ามันก็ใหญ่ใหญ่มากนี่มีของดีด้วยนะเผื่อใครตาดีได้ตาร้ายเสียเนาะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ข้างบ้านเรานะเราก็จะพาทุกท่านนะคะมาชมเห็ดนะคะเห็ดข้างบ้านเรานะคะเพื่อนๆท่านใดที่รู้นะคะว่าเห็ดอะไรช่วยคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะนี่นะคะคือเห็ดอะไรก็ไม่รู้ก็ใหญ่มากแล้วก็ดอกใหญ่มากเราก็เห็นเขาตั้งแต่เล็กๆแล้วแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าคือเห็ดอะไรก็เลยปล่อยไว้ให้เขาโตเนาะกิ้งกือก็มากินนะเนี่ยกิ้งกือก็มากินแบบเราเห็นว่ามันก็ใหญ่ใหญ่มากนี่มีของดีด้วยนะเผื่อใครตาดีได้ตาร้ายเสียเนาะเนี่ยจะมีรอยกิ้งกือรอยหอยทากอ่ะมากินนะคะเนี่ยดูสิคะตรงนี้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นดอกนะแต่ว่าอิฐมันทับนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันมีดอกจะขึ้นตรงนี้เราก็ไม่ได้เอาอิฐออกเนาะนี่ดูสิคะดอกใหญ่ก็ใหญ่มากกินได้ไหมคะเพื่อนๆท่านใดเคยกินบ้างคะแต่เราเนี่ยไม่เคยกินนะเห็ดอะไรก็ไม่รู้เราเลยไม่กล้ากินนะคะเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูขาที่ค่ะดูขาเนี่ยขาแต่ละขาเนี่ยเท่าแขนเลยนะคะนี่จะมองเห็นหอยทากมากินอยู่นะคะเนี่ยแต่ละดอกโอ้เนี่ยใหญ่กว่ามือแล้วอีกนะคะ2ฝ่ามือได้เลยนะดอกหนึ่งเนี่ยนี่ขนาดดอกเล็กนะว่าเล็กนะยังใหญ่กว่ามืออีกนะคะดูสิคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะคะมาดูเห็ดกันนะคะมีใครอยากได้ไปแกงไหมนะคะเดี๋ยวเขาจะแกะทิ้งเนาะถ้าใครคิดว่ากินได้มาเอาไปแกงได้เลยนะคะแต่เราไม่กล้ากินนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยนี่นะคะนี่เห็นชัดๆสวยๆเลยนะคะเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่นะคะก็ใหญ่ๆก็ใหญ่ๆปกติแล้วเราก็ว่าน่าจะดอกใหญ่กว่านี้นะแต่อันนี้ฝนมันชุกเนาะเราว่าน่าจะใหญ่กว่านี้ถ้าเขาขึ้นมาครบหมดทุกดอกนะคะนี่นะคะใหญ่จริงๆนะถ้าแบบว่าเป็นถ้าใครกินเคยกินเคยนี้นะคะมันจะเอาไปแกงได้หม้อแกงใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยดอกหนึ่งก็แกงได้เป็นถ้วยละมั้งเนี่ยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะออกไปดูข้าวก่อนว่าข้าวเรางอกไหมนะคะสวัสดีค่ะ